สวัสดีค่ะจากผักกาดหอมสวีเดนนะคะวันนี้ผักกาดหอมมาเก็บเกรสเลิกหรือว่าต้นหอมที่ปลูกเอาไว้นะคะวันคล้ายวันเกิดคุณเลมโบวันที่19วันอาทิตย์ค่ะจะมีแขกมาทานข้าวด้วยแต่ว่าแขกไม่ทานเค้กไม่ทานสโมโกตแขกจะทานปอเปี๊ยะทอดค่ะแล้วก็มีอะไรเสริมบ้างนั้นเดี๋ยวผักกาดหอมจะทำอีกทีหนึ่งว่ามันมีอะไรบ้างค่ะคือคุณเลมโบ้บอกว่า อยากจะให้ทำส้มตำให้แขกให้ญาติทานแกไปร้านไทยแล้วไม่มีมะละกอค่ะก็เดี๋ยวต้องดัดแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งผักกาดหอมเก็บต้นหอมแล้วก็ผักกาดค่ะคุณแลมโบ้กำลังแต่งหน้าเค้กอยู่ซัมเมอร์โกรทโทษนะหรือว่าเค้กเราจะทานกันสองคนในเย็นวันที่18นี้ค่ะในวันวันเสาร์นี้ผักกาดหอมไม่แน่ใจว่าคลิปนี้มันจะไปต่อเป็นคลิปพรุ่งนี้หรือว่ามันจะจบในเย็นวันนี้ก็ไม่ทราบเนี่ยค่ะมันยาวมากเกบอกว่าขอไอ้เกรสเลิกหน่อยนี่เก็บครั้งที่สองแล้วนะคะตั้งกล้องไม่ถนัดนะก็เล่นดิดกันอย่างนี้เลยเดี๋ยวมันก็แตกค่ะนี่ก็แตกขึ้นครั้งที่สองเกรสเลิกหรือว่าต้นหอมอยู่ด้านบนบ้านนะคะส่องออกไปด้านนอกโน่นเห็นทุ่งอยู่ด้านโน้นนี่ค่ะแล้วเดี๋ยวผักกาดหอมจะหันจอมาให้ดูถั่วขึ้นมาอีกแล้วค่ะถั่วพันธุ์นี้เขาเป็นสีเหลืองนะคะเป็นสีเหลืองค่ะตอนซื้อมามันมีสีเหลืองแล้วก็สีเขียวเดี๋ยวไปดูสีม่วงกำลังออกดอกเป็นถั่วฝักยาวนะคะเนี่ยค่ะเป็นดอกสีม่วงอันนี้เป็นถั่วฝักยาวจะได้เก็บกันบนบ้านจริงๆมั้งคะเนี่ยด้านนอกยังอากาศติดลบอยู่เลยจ้ากลางคืนนะคะแตงกวาก็เท้าเครือขึ้นไปนู่นแล้วหาที่ยืดอีกแล้วอย่าเดี๋ยวผักกาดหอมเอาแกรสเลิกไปให้คุณแลมโบ้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปแอบดูว่าเขาทำหน้าเค้กเขายังไงค่ะก็ทำกันทานกันสองคนค่ะผักกาดหอมบอกว่าวันเกิดไม่มีเค้กเหรอที่รักก็ให้แขกบอกว่าไม่ทานเค้กทานมาบ่อยแล้วเขาไม่ได้ถืออะไรมั้งคะว่าไม่จำเป็นต้องทานเค้กกันวันเกิดหรือเปล่าค่ะบอกว่าอยากจะทานปอเปี๊ยะทอดก็เดี๋ยวจัดให้เขาค่ะทีนี้คุณแลมโบบอกว่าเดี๋ยวผมจะทำให้คุณทานเดี๋ยวเราทานด้วยกันมาดูคุณแลมโบแต่งหน้าเค้กเขาค่ะไข่แดงเอกอีเอกเอกก็แล้วก็เขาบอกชี้ดูยอนี่เป็นแกรสเลิกเป็นต้นหอมนะคะแกก็หั่นโรยๆค่ะผักของเรานะคะนี่บาลีสสลัดแกบอกว่าบาลีสลัดผักกาดหอมผักกาดหอมผักกาดของผักกาดหอมซันสกิวิเซ่เชื่อไปวิธีคั่นหั่นไข่ของแกนะแต่ผักกาดหอมจะใช้ทางยาวใช้ลวดกดไปมันก็ออกมาเป็นเครื่องหั่นไข่ของเขาโอเคคุณล่ะคุณล่ะอืม
แกบอกว่าไข่บ้านกับไข่ซื้อไม่เหมือนกันไข่บ้านลูกไอ้ไข่แดงเออเอา up to you in the fork อ่ะ the din idea อือไม่ต้องถามมันไอเดียของคุณอยากจะทำไงก็ทำไปไปกุ้งไปซื้อกุ้งไม่มีกุ้งค่ะวันนี้ก็เลยใช้กุ้งแบบปอกเปลือกเอาแกบอกไม่มีกุ้งในตลาดใช้กุ้งตัวใหญ่แล้วมาแกะเปลือกมีไข่มีหัวกุ้งด้วยนะคะเค้กในสไตล์คุณแลมโบ้ค่ะว่าแล้วเลยอีสอยกุมเราเรียกภาษาเมนอปะว่ากุมเดี๋ยวละบัวมีมัสเตอร์ฮะให้เราเฮลัตไทยเรนีนยาสวัสดีแค่นั้นวันนั้นก็สุดโอเคกูดแกบอกว่าผักกาดหอมมันสามารถไอปลูกต้นหอมในบ้านได้ทีนี้ก็ปลูกมันตลอดเวลาเลยจุ้มกาจิ้งเออบ่ครับบ่บรอเยตะซีนโอ้นั่นตัวสลัสอ่ะอับสลูทมีปลาดิบด้วยนะคะด้านหน้าเอ็นจิกิ้งค่ะลักษ์ดมเยอะมีปลาดิบด้วยบีลักษ์เลยเหรอน้องไว้สัตว์มิกมีซะแกมวนปลาดิบลงไปก็บอกคุณล่ะคุณล่ะคุณล่ะกินอ๋อเย็ดฟีนสนิกเวมมาลับไหมเวมเขาบอกเดี๋ยวเวียดอินเตอร์วาลีไวส์แกบอกว่าผักกาดหอมเคยทำให้แกดูผักกาดหอมใช้นิ้วชี้ม้วนแกใช้นิ้วโป้งม้วนโอเคเย็ดตะซีนอันสักเลยพยายามอย่างมากเลยมือก็ใหญ่ใหญ่เดี๋ยวเย็ดตะดิบดิก็เก่งมากดุ๊กติ๊กแอนด์สกริงหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้นะคะเขาใส่เครื่องอะไรของเขาไว้3ชั้นค่ะหมักไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะเข้าตู้เย็นไว้ค่ะแกบอกว่าขนมปังกับเครื่องมันจะได้เข้ากันWhat is that? I'm not a story. No, a fin. I'm just. ต้องบอกว่าสวยไม่งั้นก็จะจับจนปลาเลยทำทานกันสองคนหรอกไม่ถือสากันนะคะแกทำด้วยมือจริงๆค่ะก็ลืมดูเนาะเขาก็จัดไข่ไว้เป็นกลุ่มเป็นมุมแล้วเขาก็เอาปลาไปวางไว้ตรงกลางค่ะปลาดิบเป็นดอกไม้ไม่ได้สังเกตนะคะพอวางกล้องไปเอาก็เข้าใจทำจังเมื่อตอนที่มาอยู่กับแกครั้งแรกก็หัดทำปลาดิบไอ้ม้วนๆใส่ตอนนี้ปลาเต็มเลยครับก็ได้ผักกาดของเราเองหยิบมาหยิบปลาที่มันชิ้นเล็กๆมาใส่ปากสบายซีกอดอูดแอนด์สกริงเย็ดติกอด
ยอเวดมีเกกอตมันสวยงามมากชมเขาปลาดิบอัดแน่นเลยค่ะเค้กฝีมือคุณดัมโบสโมโกโทตะวันเกิดของเขาเขาตั้งใจจะทำให้ผักกาดหอมนะผักกาดหอมว่าจะทำให้เขาบอกว่าเขาจะทำให้ผักกาดหอมทานแขกบอกไม่ทานขนมเค้กจะทานปอเปี๊ยะเดี๋ยวมาดูแป้งเครื่องทอดปอเปี๊ยะผักกาดหอมเตรียมไว้แล้วค่ะนี่ค่ะก็จะทำประมาณสัก40-50ห่อค่ะ40-50อันนะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะผักกาดหอมใช้หมูบดมาแครอทแล้วก็สเปรดโคนคือกระหล่ำหัวแหลมๆค่ะผัดกระทุงกระเทียมน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวอะไรก็ปรุงรสไปค่ะเพราะว่าอันนี้ยกเว้นน้ำปลานะเพราะว่าแฟนไม่ค่อยชอบทานน้ำปลาเป็นซีอิ๊วขาวถ้าอันมากหน่อยก็ใช้เกลือค่ะใส่น้ำมันหอยก็เป็นเนื้อไก่นะคะผักกาดหอมจะหมักเอาไว้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำการทอดหมูนี่ก็เหมือนกันค่ะจะหมักเครื่องเอาไว้จะอบจะทอดอะไรก็ว่ากันไปแครอทนี่เดี๋ยวผักกาดหอมจะแกะสลักค่ะส่วนนี้ด้วยวันนี้แกซื้อมาให้เพิ่มค่ะแกซื้อไอ้ซูคิเนตหรือว่าสควอชมาให้ด้วยนะคะว่าบางทีเขาสควอชบางซูชิแกบอกว่าบางครั้งเขาก็เรียกสควอชบางครั้งเขาก็เรียกซูชินี่แตงกวาได้ค่ะแกซื้อมาให้อันนี้น่ารักเลยค่ะมะเขือยาวค่ะผักกาดหอมจะเอามาแกงเขียวหวานไก่ทานกับขนมจีนกอดกูอันนี้เป็นแป้งปอเปี๊ยะนะคะแบบนี้เป็น40แผ่นค่ะในห่อหนึ่งนะคะ2ห่อนี้ก็80แผ่นเพราะว่าผักมันอยู่ชั้นล่างไงผักกาดหอมก็อีกลงไปไม่ได้เพราะว่ามือถือกล้องอยู่นะคะมอมซีกอดอูดแอนด์ซิกลิงโอ้ไม่ก็อดน่าทานมากเลยแกก็ใส่โซดลงไปบนปลาดิบนะคะนี่ค่ะมันเป็นซอสของเขากราวลักซ์กราวลักซ์ซอสเนี่ยสมัครสมเฮอร์เมสต์ซอสอือฮึนี่โอเคเห็นกุ้งด้วยฮ่าฮ่าก็เดี๋ยวเราจะทิ้งไว้สักพักหนึ่งก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะทานกันเย็นนี้ค่ะเป็นวันเสาร์นะคะแต่ว่าวันอาทิตย์19ก็เดี๋ยวค่อยทำอาหารให้แขกทานค่ะสกรีน Your ass don't over there What's so good บอกเขาว่าที่รักฉันภูมิใจในตัวคุณมากมีกว่าสตอร์ตัวอะไรเนี่ยยาโซมาโซทิวสันทักเขาก็ตอบมาว่าผมก็ภูมิใจในตัวคุณมากเหมือนกันว้าวมาสิกุลทักสวิเกนาริสเกฟายราวามบุสเฟอร์เยตสแนน
Happy birthday, poor Happy Bamboo. birthday to Snart. you. Snart. 3 timer. เอ3อทีมอ่ะแกบอกว่าอีกสสามชั่วโมงเท่านั้นค่อยแฮปปี้เบิร์ธเดย์ยับค่ะแล้วนี่คุณแลมโบ้ก็จัดให้ผักกาดหอมค่ะแกนั่งอยู่ด้านหน้าทีวีเดี๋ยวขออนุญาตทานก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณแลมโบ้จะเปิดเพลงเปิดโทรทัศน์ค่ะเวลาเปิดแล้วมีเสียงดนตรีเข้ามาในคลิปแล้วโฆษณาไม่ผ่านค่ะผักกาดหอมขออนุญาตทานก่อนค่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ